็คืออย่างนาหนองสิมเรานะครับอย่างขอบถนนอย่างเงี้ยเราก็จะมีการเอาพืชกล้วยเอาพริกเอาแตงนะครับคือลงให้มันหลากหลายอย่างนะครับจะไม่ปล่อยให้ว่างแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสับไปด้วยต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงนี่ก็จะมีแตงนะครับแล้วถ่านนี่คือมาทำไมครับพิเศษถ่านสามารถเอามาปรับปรุงดินได้ครับมาใส่โคนต้นกล้วยโคนต้นมะม่วงโคนอะไรนี้ได้เป็นการปรับดินปรับสภาพดินได้ปรับสภาพดินได้อย่างดีเลยอย่างเงี้ยนี่ครับไม่ทิ้งเอามาใช้ประโยชน์ต่อได้เลยครับก็คือเศษที่เราเหลือเราไม่เอาแล้วเราคัดออกจากเตาครับคัดออกจากเตาแล้วก็จะเอามาทำเป็นปุ๋ยมาเป็นการปรับสภาพดินนะครับในตัวเลยครับนะครับโดยเราไม่ต้องซื้อปุ๋ยจากข้างนอกเข้ามานะครับส่วนใหญ่เราจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในนาเราครับนะครับนี่ครับลดการใช้ปุ๋ยเลยได้เยอะเลยครับท่านผู้ชม